สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ตั้มเอาแบบรถเพิ่งเข้ามาในเต็นท์แบบใหม่ๆสดๆเลยนะฮะก็คือรถคันที่อยู่ด้านหลังแต้มนี้เองนะฮะตัวนี้คือ Honda HR-V นะครับผมปี2017สีขาวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าสเปคคันนี้มันดูดียังไงบ้างแล้วก็น่าเล่นยังไงบ้างบอกกระซิบเบาๆนะว่าราคาตัวนี้โคตรคุ้มเลยตัวนี้นะฮะเป็นเครื่อง 1.8 i นะฮะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้นะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าสีขาวเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นสีดำแล้วก็มีโครเมียมสีเงินเนี่ยทำให้ดูพรีเมียมตรงนี้นั่นเองบอกเลยนะว่าตัวนี้คือรุ่นท็อปนะครับผมบริเวณไฟคุณจะดูได้ว่าตามันจะเฉียวขึ้นมาเลยและที่สำคัญตัวนี้มีไฟตัดหมอกติดมาให้จากศูนย์เลยนะฮะล้อตัวนี้ต้องบอกเลยว่าล้อตัวนี้สวยมากแน่นอนเนาะตัวท็อปเนี่ย Honda อย่างเงี้ยก็จะสวยอยู่แล้วนะฮะไว้ใจได้เลยนะฮะด้ามจับประตูนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับที่สำคัญเป็นแบบว่าปุ่มกดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องหยิบกุญแจให้มันเสียเวลาหรือว่ากันลืมกุญแจอะไรเงี้ยได้เลยนะครับทุกคนแค่เก็บกุญแจไว้กับตัวนะฮะก็สามารถล็อกรถหรือเปิดรถได้เลยนะจ๊ะ HR-V นะฮะประตูจะไม่เหมือนรถทั่วไปที่เปิดกันอยู่ตรงนี้ทุกคนประตูหลังจะเป็นการเปิดแบบนี้นี่ทำให้มันดียังไงรู้ไหมมันง่ายต่อการเปิดเพราะว่าถ้าเกิดคุณแบบว่าเปิดตรงนี้บางทีมันต้องเอื้อมมือเยอะใช่ไหมคุณแค่จับตรงนี้แล้วคุณก็ผลักออกมาเลยเหมือนเราผลักอะไรง่ายๆขนาดเองแล้วที่สำคัญภายในกว้างมากบริเวณด้านหลังนะฮะตัวนี้แน่นอนตัวท็อปดีไซน์ไฟสวยแน่นอนนะครับเป็นทรงแบบแฮชแบ็ก5ประตูนะเดี๋ยวเราเปิดท้ายให้ดูเลยว่าท้ายกว้างมากคุณสามารถขนของไม่ว่าคุณจะไปต่างจังหวัดหรือว่าแบบว่าอยากไปแบบขึ้นเขาลงห้วยต่างๆตัวนี้คือเหมาะสมเลยนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเครื่องอยู่ในระดับที่พอดีไม่กินน้ำมันมากจนเกินไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะมันสามารถปรับเบาะลงมาได้นะทุกคนพื้นที่เนี่ยถ้าคุณจะเก็บของเนี่ยไปต่างจังหวัดขนไปเขาเรียกออกแคมป์เนี่ยกว้างมากมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่านะฮะตัวนี้นะครับผมเป็นระบบพุชสตาร์ทนะก็คือเพียงแค่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทก็คือคุณสตาร์ทได้เลยนะครับผมในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะคุณสามารถเพิ่มลดเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยหน้าจอเรือนไม้นะฮะตัวนี้ก็จะมีโชว์3อย่างนะครับผมก็คือรอบเครื่องเนาะความเร็วแล้วก็น้ำมันนะครับนะจะมีแจ้งเตือนกันแบบว่าปิดประตูหรือสายเบลอะไรก็จะอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับหน้าจอดิสเพย์ตรงนี้เป็นระบบสัมผัสนะครับผมขนาดอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะฮะคุณจะต่อสาย HDMI หรือว่าต่อสาย AUX เนี่ยก็คือผ่านตรงนี้ได้เลยแฟลชไดรฟ์ก็คือผ่านตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมระบบแอร์ตัวนี้เป็นระบบออโตเมติกหรือว่าออโต้นะฮะก็คือเป็นอุณหภูมิไม่ได้เป็นแบบปรับลดความเย็นเหมือนสมัยก่อนนะฮะพัดลมก็เนี่ยเป็นออโต้เหมือนกันคุณกำหนดความแรงของพัดลมได้เหมือนกันนะครับเบรกมือนะฮะเป็นแบบปุ่มกดนี่ก็คือกดปุ๊บคุณก็เป็นเบรกมือได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวเบรกโฮมก็คือเวลาคุณติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่อยากแบบว่าเหยียบเบรกค้างไว้ให้มันเมื่อยนะครับแล้วก็ขี้เกียจเปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยคุณสามารถกดปุ่มนี้นะครับเพื่อทำให้รถอยู่นิ่งกับที่ได้แล้วเวลาคุณจะออกรถเนี่ยเพียงแค่คุณเหยียบอีกครั้งนึงอ่ะรถก็ออกเองเลยไม่ต้องไปทำอะไรให้มันวุ่นวายเลยนะฮะที่สำคัญตัวนี้อย่างที่บอกเป็นตัวท็อปมันท็อปยังไงนี่คุณด้านบนเขานะครับผมมีซันรูฟทำให้เวลาคุณนั่งเนี่ยหรือว่าแบบมันเห็นเนี่ยมันได้รู้สึกความลักชัวรี่มากขึ้นดูหรูดูไฮโซมากขึ้นหรือว่าที่สำคัญก็คือถ้าเกิดคุณอยากได้รับลมธรรมชาติเนี่ยคุณสามารถเปิดได้ทั่วมากกว่าเดิมทำให้แสงภายในตัวรถมากขึ้นด้วยเวลาการขับขี่ตอนเช้านะครับโอเคมาที่เบาะที่ตามนั่งอยู่เบาะตัวนี้นะฮะอย่างที่คุณเห็นตรงนี้เป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับผมระบบปรับเนี่ยเป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยปรับได้ถึง8ทิศทางเลยนะครับฝั่งคนขับนะส่วนฝั่งคนนั่งเนี่ยก็ปรับได้6ทิศทางนะครับโอเคมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะฮะว่านั่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแต่แต้มบอกก่อนว่าแต้มเองเนี่ยสูง177นะทุกคนเบาะอันนี้ก็คือเบาะเดิมๆจากที่เราถ่ายเมื่อกี้เลยนะนั่งข้างหน้าพอดีนะครับนั่งข้างหลังเนี่ย177เข่าไม่ติดนะหัวไม่ติดนะฮะและที่สำคัญตรงนี้ก็คือสามารถปรับได้ตามระดับความสูงของคุณว่าคุณอยากได้เท่าไหร่อ่ะเราฟังสเปคกันมาหมดแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะเดี๋ยวตันจะมาบอกราคาให้ฟังนะครับผมตัวนี้ Honda HR-V ปี2017นะฮะสีขาวตัวท็อปนะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 669,000 บาทเท่านั้นเองทุกคนคือราคาแบบโคตรคุ้มอะคุ้มสุดๆเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากออกเนี่ยอยากได้คันนี้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเอ้ยเงินเดือนไม่ถึง 20,000 เนี่ยจะออกได้หรือเปล่าหรือว่าอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าอาชีพที่ไม่มีบริษัทรับรองชัดเจนเนี่ยจะออกได้หรือเปล่าแต้มแนะนำนะครับผมให้อินบ็อกซ์เข้ามานะฮะที่เพจของเรานะครับผมหรือโทรมาได้เลยและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้ถ้าใครต้องการออกนะฮะดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 2.69 ฟังดีๆ 2.69 นะทุกคน
ต่ำกว่ามือหนึ่งบางที่อีกนะฮะใครสนใจนะครับผมรีบโทรหรืออินบ็อกซ์เข้ามานะฮะแล้วก็สำหรับคลิปนี้แต้มต้องขอฝากทุกคนนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้แต้มหน่อยนะครับผมเพื่อให้เพื่อนคุณเนี่ยได้รับข่าวสารดีๆกับรถดีๆนะครับผมกับเต็นท์คุณหญิงของเราเนาะวันหลังเนี่ยแต้มจะเอารถอะไรมาให้คุณดูอีกและรีวิวอันไหนอีกเนี่ยก็รอติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้แต้มต้องลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ